นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Investment Minutes นาทีลงทุนนะคะวันนี้อยู่กับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์และดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะที่15มีนาคม2567ค่ะค่ะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้มีตัวเลข PPI ออกมาแล้วสูงเกินคาดแล้วก็ส่งผลไปถึงตัวเลขอีกหลายๆตัวเลยใช่ค่ะก็เลยทำให้ตลาดคาดว่าสัปดาห์หน้านะคะที่เฟดจะประชุมกันเนี่ยนะคะแน่นอนว่ามีนาคมเนี่ยน่าจะยังคงตรึงดอกเบี้ยแต่ต้องไปดูว่าดอทพลอตในการขยับนะคะปรับดอกเบี้ยนั้นอาจจะลากยาวไปจนถึงเป็นครึ่งหลังของปีหรือเปล่านะคะนี่เป็นสิ่งที่ตลาดประเมินกันต่อวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามรายการกับเราแล้วก็ร่วมพูดคุยกันเข้ามานะคะผ่าน Facebook Live ของสำนักข่าวไทยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามบทวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะคะผ่านทาง Settrade ครับรวมถึง settrade.com ได้ด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าพอเมื่อคืนนี้ตัวเลข PPI ออกมาดัชนี PPI ออกมาแล้วเนี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยเรากลับมาดูการประมาณการกันบ้างสำหรับ GDP บ้านเราเห็นว่าหลายสำนักนี่ขยับปรับลดประมาณการกันนะใช่ค่ะไปในทิศทางเดียวกันปรับลดกันลงมาหมดเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะในช่วงวัน2วันนี้นะคะก็หลายหน่วยเลยค่ะมีทั้ง TTB กสิกรไทยพาณิชย์ออกมาปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีล่าสุดนะคะโดย SCB EIC ปรับลดเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ 2.7 ค่ะจากคาดการเดิม 3.1% แม้ว่าภาพรวมฟื้นตัวนะคะจากแรงขับเคลื่อนของภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการแต่ว่าแรงส่งภาครัฐจะยังหดตัวต่อเนื่องในไตรมาสแรกค่ะจากความล่าช้าของการประกาศใช้พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี67ประกอบกับปัญหาสินค้าคงคลังสะสมสูงจากปีก่อนจะยังไม่สามารถคลี่คลายได้เร็วค่ะส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ย SCB EIC ก็ประเมินนะคะว่ากนง.จะทยอยลดอัตราดอกเบี้ยจากปัจจุบันที่ระดับ 2.5% มาอยู่ที่ 2% ภายในครึ่งแรกของปีนี้ค่ะเพื่อรักษาบทบาทนโยบายการเงินที่เป็นกลางต่อเศรษฐกิจไว้เช่นเดิมด้านฝั่งเอกชนนะคะอย่างเซ็นทรัลพัฒนาหรือว่า CPN ก็ตั้งเป้าค่ะรายได้ปีนี้จะโต 10% หลังจากเห็นการกลับเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าและการจับจ่ายใช้สอยกลับมาคึกคักมากขึ้นค่ะและยังเสนอให้ภาครัฐกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอยากให้มีโครงการซื้อสินค้าและบริการที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีออกมาต่อเนื่องปีละ 2-3 ครั้งนะคะโดยในช่วงที่มีโครงการ Easy E-Receipt มกราถึงกลางเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็มีการซื้อสินค้าคึกคักมากขึ้นค่ะและภาครัฐนะคะควรที่จะลดอัตราการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มแฟชั่นที่มีการจัดเก็บภาษีสูงกว่า 30% นะคะเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์และฮ่องกงหากลดภาษีได้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวอยากซื้อสินค้าแฟชั่นในไทยที่มีราคาที่ถูกกว่าหรือว่าใกล้เคียงกับต่างประเทศนะคะก็จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนในประเทศดีขึ้นค่ะก็เป็นข้อเสนอจากภาคเอกชนนะคะส่วนช่วงนี้ไปติดตามตัวเลขต่างๆใจ Market Update ค่ะดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะคะเมื่อตัวเลข PPI ออกมาสูงกว่าคาดก็เลยทำให้นักลงทุนกังวลค่ะว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะล่าช้าออกไปอีกหรือไม่นะคะต้องรอผลประชุมของเฟดกันด้วยค่ะไปดูกันหน่อยว่าดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะปรับลดลงไปนะคะ 137.66 จุดขณะที่ S&P 500ค่ะลบไป 14.83 จุดและ Nasdaq นะคะลงไป 49.24 จุดค่ะปัจจัยหลักๆเมื่อตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPIเปิดเผยออกมาแล้วสูงกว่าคาดทำให้ตลาดคาดว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงไว้นานกว่าที่คาดการไว้สำหรับ PPI นะคะปรับตัวขึ้น 1.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนดัชนี PPI พื้นฐานหรือว่า Core PPI ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 2% ค่ะแล้วก็ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่เปิดเผยเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 1,000 รายสู่ระดับ 209,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วต่ำกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% อันนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการนะคะหลังจากร่วงลง 1.1% ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบรายปียอดค้าปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.5% ค่ะ
ไปดูกันที่ตลาดหุ้นยุโรปบ้างนะคะกังวลในปัจจัยเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้เลยเห็นภาพของการปรับตัวลงนะคะของฟูซี่ร้อยค่ะลงไป 29.20 จุดแล้วก็จะมีหุ้นนะคะหลายๆตัวที่ขึ้น XD ด้วยก็เลยทำให้ตลาดย่อตัวลงดัคเยอรมนีนะคะลงไป 19.34 จุดขณะที่ CAC 40บวกมาเล็กๆค่ะ 23.84 จุดนะคะปัจจัยที่นักลงทุนจับตานะคะนั่นก็คือความไม่แน่นอนว่าเฟดนั้นจะปรับลดดอกเบี้ยลงตามที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นมิถุนายนนี้หรือไม่เพราะว่าข้อมูลเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดมีการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่นะคะที่ถ่วงตลาดหุ้นยุโรปลงด้วยค่ะแล้วก็เป็นแรงกดดันนะคะจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปปรับตัวขึ้นหลังจากตัวเลข PPI ของสหรัฐออกมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของเยอรมนีปรับตัวขึ้นนะคะไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมและหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ก็ฉุดตลาดลงมากที่สุดค่ะเพราะว่าปรับตัวร่วงลงไป 1.4% ตามราคาโลหะพื้นฐานและโลหะมีค่าที่ปรับตัวลงนั่นเองค่ะไปดูราคาน้ำมันกันต่อเลยนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าอุปทานเนี่ยอาจจะมีความตึงตัวมากขึ้นในขณะที่ส่วนทางกับอุปสงค์ความต้องการใช้ที่ขยับสูงขึ้นทำให้ตอนนี้นะคะราคาน้ำมันค่ะบวกขึ้นมานะคะไล่เรียงไปไม่ว่าจะเป็น WTI ค่ะบวกขึ้นมา $1.54 นะคะขณะที่ Brent ค่ะบวกมา $1.39 แล้วก็ดูไบขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะเกือบ2เหรียญค่ะสำหรับในเรื่องของน้ำมันนี้นะคะต้องไปดูว่ากลุ่มกบฏโฮตกลุ่มกบฏฮูตีนะคะที่ไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงประเด็นนี้ยังส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในภูมิภาคด้วยค่ะ IEA คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันจะเพิ่มขึ้น 1,300,000 บาร์เรลแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะถือว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นปีมานี้นะคะมีการขยับปรับเพิ่มขึ้น 110,000 บาร์เรลต่อวันจากการคาดการณ์เดือนที่แล้วด้วยค่ะส่วนตัวเลขนี้นะถ้ามองเทียบกันกับปีที่แล้วถือว่ายังต่ำกว่าปี66และ IEA ยังได้ปรับลดคาดการอุปทานน้ำมันปี67นะคะคาดว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นเพียง 800,000 บาร์เรลต่อวันไปสู่ระดับ 102.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี67ซึ่งถือว่าต่ำกว่าตัวเลขคาดการเดิมที่ระดับ 103.8 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะดูกันต่อเลยกับราคาทองนะคะเป็นแรงกดดันนะคะจากเรื่องของการขยับของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยิลด์10ปีเช่นเดียวกันนะคะทองเมื่อคืนนี้ค่ะสำหรับโคเม็กซ์ลงไป$13.30นะคะอยู่ที่ 2,167.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นรวมถึงบอนด์ยิลด์ที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยทะลุ 4.2% แล้วนะคะหลังจากดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ออกมาสูงเกินคาดก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันในฝากฝั่งของทองคำนั่นเองค่ะเช็คราคาทองบ้านเราเช้านี้กันหน่อยนะคะแม้ว่าหลายๆฝ่ายจะมองว่ายังคงเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าดูราคาล่าสุดเช้าวันนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปิดเมื่อวานนี้นะคะประกาศครั้งที่1ทองคำแท่งขายออก 36,650 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก 37,150 บาทค่ะเช็คกันต่อเลยนะคะกับค่าเงินบาทค่ะช่วงนี้ค่าเงินบาทก็ยังถือว่ามีการอ่อนค่าลงนะคะนี่เป็นราคาเปิดนะคะ35.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าลงจากปิดวันก่อนหน้านะคะที่35.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะค่าเงินบาทยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะตามการปรับตัวขึ้นของเงินดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยิลด์10ปีนั่นเองค่ะจากหุ้นนะคะต่างประเทศกันแล้วดูราคาในบ้านเราค่าเงินบาทกันแล้วเรามาเช็คหุ้นเอเชียเช้านี้กันหน่อยค่ะแน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะคะเช้านี้ฝั่งของเอเชียเนี่ยปรับตัวลงอย่างนิเคอีก็ลงไปนะคะ 55.84 จุดค่ะอยู่ที่ประมาณ 38,751 จุดนะคะส่วนตลาดอื่นๆในเอเชียเนี่ยวันนี้ก็ต้องถือว่าเคลื่อนไหวในแดนลบซะส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าถ้าจะจับตามองกันไปที่สัปดาห์หน้ายังมีการประชุม BOJ ยังมีอยู่ที่ต้องติดตามว่าจะยังคงนโยบายนะคะผ่อนคลายทางการเงินหรือไม่เช้านี้จะเห็นภาพของเอเชียเนี่ยลงกันทั่วหน้าเลยนะคะดูกันต่อเลยนะคะกันที่ปัจจัยบวกลบค่ะคุณผู้ชมเราให้น้ำหนักยังไงกันบ้างนะคะกับวันนี้ประเมินกันว่าปัจจัยบวกค่ะดูจากการที่ IEA คาดการณ์นะคะอุปทานน้ำมันจะตึงตัวก็น่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงขยับต่อแล้วก็หนุนในหุ้นน้ำมันหุ้นพลังงานเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนไทยกับสหรัฐค่ะตั้งคณะทำงานร่วมเจรจาเศรษฐกิจดึงการลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะให้เกิดมากขึ้นดึงมายังประเทศไทยของเรามากขึ้นน่าจะเป็นอันที่สองในหุ้นกลุ่มนี้ด้วยค่ะขณะที่ปัจจัยลบนะคะฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวลงค่ะกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะยังไม่ลงมา
ในจุดที่คาดการไว้แล้วก็จะทำให้เฟดลากยาวไปอีกกับการตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงนะคะและธนาคารพาณิชย์ค่ะหันคาดการ GDP ปี67นี้นะคะค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันหลายๆสำนักเลยค่ะย้อนมาดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยค่ะเมื่อวานนี้นะคะบวกมาได้ 10.42 จุดนะคะปิดที่ 1,394.93 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายกลางๆนะคะ 46,462 ล้านบาทวันนี้ก็คงต้องลุ้นกันว่าจะสามารถดันขึ้นไปแต่ในระดับที่ 1,400 จุดได้ไหมแต่ว่าถ้ามองจากเอเชียแล้วก็อาจจะต้องลุ้นกันเยอะนิดนึงนะคะไปดูรายกลุ่มกันหน่อยค่ะกองทุนนะคะขายออกนะคะขณะที่โบรกเกอร์เช่นเดียวกันขายออกสุทธิค่ะต่างชาตินี่แหละค่ะเริ่มไหลเข้ามานะคะ 3,600 กว่าล้านและรายย่อยขายออกนะคะทำกำไรออกไปบ้างนะคะ 2,500 กว่าล้านค่ะดูสำหรับโปรแกรมเทรดดิ้งเมื่อวานนี้นะคะมีมูลค่าอยู่ที่ 2,217 ล้านบาทค่ะเราไปดูต่อกันเลยนะคะกับ5อันดับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มใหญ่ๆค่ะเพราะว่าเมื่อฟันโฟลต่างชาติเข้าก็จะไหลเข้าไปในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปตท.นะคะขึ้นมา50สตางค์ค่ะ KBank บวกมา1บาท50สตางค์ SCB ขยับขึ้นเช่นเดียวกัน1บาท50สตางค์ CPO ลงไปเล็กน้อยนะคะย่อไป25สตางค์แล้วก็ปตท.สผ.หรือว่า PTTEP บวกขึ้นมา3บาทค่ะเดี๋ยววันนี้ประเมินกันต่อนะคะว่านักวิเคราะห์จะมีมุมมองอย่างไรค่ะค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องดีๆในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะโดยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นะคะมีนโยบายสนับสนุนสินค้าชุมชนให้พันธมิตรโครงการไทยเด็ดใช้ประโยชน์พื้นที่ใน PTT Station โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานตลาดสินค้าชุมชนสร้างรายได้ยั่งยืนในปั๊มสาขามีนบุรีค่ะหวังเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าขยายโอกาสทางการค้าให้กับ SME ซึ่งมีกำหนดจัดงานทั้งหมด4ครั้งค่ะครั้งละ3วันในวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่จะมีคนเข้ามาใช้บริการจำนวนมากยังไงก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะด้านวิริยะประกันภัยค่ะเดินหน้าการรับประกันภัยรถไฟฟ้าหรือว่า EV ตามยอดการใช้ที่เพิ่มขึ้นค่ะตามนโยบายส่งเสริมของรัฐบาลมั่นใจว่าปีนี้ประกัน EV จะไม่ขาดทุนเหมือนปีที่แล้วนะคะจากยอด EV ที่เร่งตัวขึ้นเบี้ยประกัน EV จะสูงกว่ารถสันดาปราว 10-15%เพราะว่างานซ่อมเป็นเรื่องใหม่ค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องการให้ส่งเข้าศูนย์ซ่อมรถ EV โดยตรงเพราะมีจุดเปราะบางทางเทคนิคช่างซ่อมทั่วไปอาจจะยังไม่ชำนาญ นะคะซึ่งวิริยะเองก็ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมในปีนี้จะโตขึ้น 6% ค่ะแต่ที่ 43,000 ล้านบาทค่ะมาต่อกันที่ด้านสำนักงานกกพ.นะคะบอกว่าอาจจะต้องเลื่อนประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบ2กำลังผลิต 3.2 พันเมกะวัตต์หลังศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคดีพิพาทที่บริษัทลูก EA คือวินกาสิน2กับกกพ.นะคะซึ่งทางกกพ.จะเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อศาลต่อไปค่ะมาวิเคราะห์กันกับทิศทางตลาดหุ้นส่งท้ายสัปดาห์นี้กันนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณรัฐศักดิ์พิริยะอนนท์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณสุตาแล้วก็คุณคณิษฐาครับค่ะวันนี้เรามาประเมินทิศทางส่งท้ายสัปดาห์กันหน่อยนะคะก็เซตเราเนี่ยบวกมา2วันติดแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่หลายๆตัวมองว่าอาจจะเป็นฟันโฟต่างชาติที่เข้ามาด้วยเราประเมินภาพวันนี้ยังไงรวมถึงมองไปในสัปดาห์หน้ากันด้วยเพราะว่ายังมีอีกหลายปัจจัยต้องตามกันเลยนะคะครับผมก็วัน2วันนี้ตลาดไทยนะครับเซ็นดีคอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้วันศุกร์นะครับเราอาจจะมองตลาดจะมีการชะลอตัวลงนะครับอาจจะเคลื่อนไหวในเชิงของไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวน์นะครับเราเห็นตัวเซนติเมนต์ของหุ้นต่างประเทศนะครับตั้งแต่ช่วงข้ามคืนในส่วนของฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะครับมาเช้านี้ดัชนีหุ้นในภูมิภาคก็ปรับตัวลดลงต่อนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนักลงทุนนะในตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการเทขายลดพอร์ตโพซิชันลงนะครับเพราะว่าในทิศหน้าเนี่ยถือว่ามีภาพอีเวนต์สำคัญหลายๆอย่างเนี่ยกำลังรออยู่นะนักลงทุนก็เลยอาจจะมีการปรับพอร์ตลงนะเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อรอดูสถานการณ์ในอาทิตย์หน้าซึ่งจะมีการประชุมในส่วนตัวธนาคารกลางหลายแห่งนะครับทาง BOJ เองแล้วก็ทางเฟดเองด้วยนะครับก็นักลงทุนก็รอดูนะว่าอาจจะมีมาตรการจะมีไกด์หรือว่ามีบอกใบ้ในทิศทางของตัวนโยบายการเงินอะไรยังไงในระยะต่อไปนะครับค่ะฝั่งบ้านเราเองค่ะหลายสำนักก็ออกมาปรับลด
คาดการเศรษฐกิจไทยที่จะโตไปถึง 3% แล้วมองว่าส่งผลปัจจัยต่อแนวโน้มหุ้นไทยด้วยไหมคะแล้วก็คาดว่าจะมีการปรับลดบ้างน้อยแค่ไหนคะครับผมก็ถ้าจำได้นะตั้งแต่ปลายปีต้นปีเนี่ยเราอาจจะมองเศรษฐกิจไทยว่าน่าจะโตได้ประมาณ 3% กว่านะครับแต่ว่าด้วยตัวเงินงบประมาณนะครับที่มีการเบิกจ่ายล่าช้านะก็ทำให้หลายๆที่เนี่ยมีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจลงตอนนี้ก็คือไม่ถึง 3% แล้วนะโดยส่วนใหญ่ถ้าดูconsensus ในตลาดที่มองกันตอนนี้ก็คือมองแถวๆประมาณ 2% กลางๆนะครับก็แต่ว่าก็ดีเนี่ยตัวภาพของการเบิกจ่ายที่ล่าช้าจากณวันนี้ไปเนี่ยภาพน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยจะมีการทางสภาเนี่ยจะมีการถกกันเรื่องตัวเงินงบประมาณนะครับในวาระ2วาระ3นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเข้าในส่วนของตัวสวได้ในอาทิตย์ถัดไปนะตามข่าวที่ออกมาก็น่าจะเป็นวันที่25มีนานะครับแล้วก็พอต้นเดือนเมษาก็น่าจะเห็นภาพของการตัวเงินงบประมาณเนี่ยที่มีการเร่งเบิกจ่ายได้ดีขึ้นนะดังนั้นตัวเงินภาครัฐเงินลงทุนอะไรต่างๆเราน่าจะเห็นภาพเหมือนกันค่อยๆเร่งตัวฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะดังนั้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งแรกอาจจะดูฝืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มาแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเรามองภาพดีขึ้นอันนี้ก็เลยลิงก์มาที่ตลาดภาพตลาดเนี่ยว่าโอเคว่าเส้นเด็กเนี่ยในช่วงนี้มันก็เลยอาจจะแกว่งตัวในเชิงของไซด์เวย์ไม่ไปไหนไม่สามารถทะลุ1,400ได้แต่ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเรามองภาพรวมอะไรต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับค่ะยังจังหวะที่อาจจะยังลุ้นไม่ถึง1,400นะคะแต่ว่าถ้าขอเป็นในกลุ่มที่ยังพอจะลงทุนได้ช่วงนี้มีโอกาสที่จะทำกำไรหรือว่าเก็บสะสมเราประเมินกลุ่มไหนน่าสนใจแล้วก็หุ้นแนะนำในวันนี้หน่อยค่ะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ต้องเรียนว่ามันเกิดภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะเป็น market rotation sector rotation นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยหุ้นสหรัฐเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามีการชะลอตัวปรับตัวลดลงมาบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งในดัชนีที่เป็นเทคโนโลยีอย่างตัว Nasdaq นะครับปรับลงมาแรงกว่าในส่วนตัว S&P หรือดาวโจนส์นะซึ่ง Nasdaq เนี่ยก็เป็นหุ้นดัชนีที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งกลุ่มเทคสต็อกเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยก็มันจะเป็นหุ้นกลุ่มที่ไฮโกรทก็คือเติบโตสูงแล้วก็ไฮวาลูชั่นคือเทรด PE ที่ค่อนข้างแพงนะครับด้วย expectation ด้วยความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ทำให้พอดูตลาดเริ่มมีความผันผวนมากขึ้นนะตลาดก็นักทุนก็จะมีการปรับลดพอร์ตในของตัวส่วนที่เป็นไฮวาลูชั่นแบบกลุ่มเทคนี้นะครับแล้วก็เราเห็นกระแสเงินเนี่ยชิฟต์นะครับจากกลุ่มที่เป็นเทคกลุ่มโกรทเนี่ยมากลุ่มที่เป็นโอเวอร์อีโคโนมี่หรือว่าเรียกว่าเป็นแวลูเพลย์นะครับก็คือชิฟต์จากกลุ่มที่เป็นเทคอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมากลุ่มที่เป็นเอเนอร์จีแบงก์ไฟแนนซ์มากขึ้นในส่วนของตัวต่างประเทศนั้นพูดกลับมาย้อนในส่วนประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับเราก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดนักทุนเนี่ยมีหุ้นกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากลุ่มแบงก์ใหญ่เนี่ยก็จะพิจารณาชิฟนะครับโลเทหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยมาเล่นในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม energy ปิดโตหรือว่ากลุ่มที่เป็น finance นะครับมากขึ้นนะครับเพราะว่าอายุตัวอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยได้ผลประโยชน์จากตัวดอกเบี้ยขาขึ้นมาตลอดทางตอนนี้ทิศทางดอกเบี้ยกำลังจะเป็นขาลงดังนั้นกลุ่มที่แบงค์ใหญ่ที่เคยได้เป็นประโยชน์ก็อาจจะหันมาสนใจกลุ่มแบงค์เล็กหรือว่า finance ขนาดเล็กที่จะได้รับประโยชน์จากตัวเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงกลุ่มพลังงานก็เหมือนกันนะราคาพลังงานก็เห็นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ตัวหลายๆตัวทั้งลงกันทั้งตัว PTEP นะครับก็น่าจะได้อานิสงส์เชิงบวกจากตรงนี้ด้วยครับงั้นก็เป็นแนะนำตัว PTEP เลยด้วยสำหรับวันนี้นะคะครับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะแนะนำเป็น PTEP นะคะก็เน้นมาในกลุ่มของพลังงานซะส่วนใหญ่แล้วก็ Finance ที่น่าจะเป็นจังหวะช่วงนี้นะค่ะแต่ว่าช่วงนี้การลงทุนในกองทุนก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็เพิ่งมีการประกาศรางวัลไปโดยเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะบริษัท Morningstar Research และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน AIMC นะคะร่วมกันจัดพิธีประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Morningstar Award for Investing Excellence 2024ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่15แล้วนะคะเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนยอดเยี่ยมและบริษัทจัดการกองทุนที่มีผลงานยอดเยี่ยมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะมีการมอบรางวัลไปนะคะ7กองทุนและ1บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมค่ะโดยใช้ข้อมูลกองทุนณวันที่31ธันวาคม2566ให้รางวัลนะคะโดยวัดจากความสำคัญช่วงระยะเวลา1ปี
กองทุนจะต้องมีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มในช่วง3ปีและ5ปีค่ะการคัดเลือกผู้ชนะจะใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงซึ่งก็คือ Morningstar Risk ที่พิจารณาในส่วนของความผันผวนที่เป็นลบมากกว่าความผันผวนที่เป็นบวกค่ะด้านคุณภากรปิตะธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกนะคะว่าการลงทุนในกองทุนหรือว่าการลงทุนผ่านนักลงทุนสถาบันก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นการกระจายความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนที่ดีค่ะสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งสินทรัพย์ในประเทศและสินทรัพย์ต่างประเทศและการให้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะจะทำอย่างไรเพื่อสื่อสารข้อมูลไปถึงนักลงทุนให้เร็วขึ้นให้ครบถ้วนให้ตรงตามความต้องการซึ่งการประกาศรางวัลในครั้งนี้ถือว่าเป็นการการันตีกองทุนที่สามารถวัดผลตอบแทนได้ในระยะยาววัดความเสี่ยงได้ในระยะยาวค่ะซึ่งเราก็มีความเห็นจาก2ผู้บริหารนะคะจาก2บลจ.ที่ร่วมรับรางวัลในปีนี้ว่าจะมีมุมมองการลงทุนในปีนี้เพื่อบริหารพอร์ตท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะเราแนะนำมาโดยตลอดนะคะว่าจริงๆการ timing the market เนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าดีที่สุดสำหรับ investor แล้วเนี่ยควรจะค่อยๆลงทุนทยอยลงทุนทยอยลงทุนเนี่ยไม่อย่าโฟกัสจนเกินไปเลือกที่จะกระจายการลงทุนเรารู้แหละบางโมเมนต์เนี่ยนักลงทุนรู้สึกว่าตลาดเนี้ยน่าจะดีตลาดนั้นน่าจะดีแต่ความรู้สึกที่น่าจะดีมันอาจจะผิดจากความคาดหมายเพราะฉะนั้นการกระจายการลงทุนน่าจะตอบโจทย์นักลงทุนในลักษณะที่รักษาความเสถียรภาพของผลตอบแทนตัวเองได้ถ้าสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากเนี่ยผมคิดว่าลงทุนพันธบัตรลงทุนบอนนะครับวันนี้ก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะบอนสหรัฐนะครับที่ดอกเบี้ยมันอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในอนาคตก็ถ้าเราเข้าไปลงทุนณวันนี้ก็มีโอกาสจะได้ total return ที่อาจจะคุ้มค่านะครับสำหรับคนที่เสี่ยงต่ำพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าพามาดูปัญหาของผู้ประกอบการสินค้าไทยตอนนี้เจอสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดจะทำยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะค่ะคุณสุตาคะปกติชอบของถูกไหมคะโอ้แน่นอนนะเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าคือบางทีเราก็ดูไม่ออกนะว่าของถูกกับของแพงแทบจะไม่ต่างกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าใครๆก็ชอบของถูกนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะกลายเป็นข้อที่ทำให้สินค้าไทยอาจจะแข่งลำบากเพราะว่าตอนนี้สินค้าจากจีนทะลักเข้ามาค่ะขึ้นจะกระทบต่อผู้ผลิตยังไงแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นล้มหายตายจากได้ไปดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะจากรายงานค่ะการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องการจัดงานไทเฟกฮอริเอเชียประสบความสำเร็จเกินคาดผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างชาติมากกว่า 15,000 รายมูลค่าการสั่งซื้อเกินเป้า3เท่าทะลุ 3,625 ล้านบาทสินค้าไทยแข่งขันได้ในตลาดโลกแต่อีกด้านหนึ่งตลาดไทยทั้งสินค้า SME ไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่ทุกประเภทแม้แต่กลุ่มยานยนต์กำลังถูกตีตลาดจากจีนจึงมีข้อเรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนข้อตกลงทางการค้าต่างๆนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกกร.ที่ระบุถึงปัญหา3ข้อหลักสินค้าจีนตีตลาดไทยโดยเฉพาะการสำแดงเท็จผ่านฟรีเทรดโซนให้ต่ำกว่า 1,500 บาทเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มนายกสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ควรจะทำได้คือการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการในประเทศเสียเปรียบข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดว่ายอดค้าปลีกไทยปี67จะเติบโตแบบชะลอตัวหรืออยู่ที่ราว 3% มีมูลค่า 4.1 ล้านล้านบาทผู้ผลิตสินค้าไทยประสบปัญหาเผชิญกับการแข่งขันที่ลำบากจากราคาสินค้านำเข้าที่ถูกกว่าไทยโดยเฉพาะจากจีนในปี66ไทยนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของสินค้านำเข้ากลุ่มนี้มูลค่าเกือบ 470,000 ล้านบาทโต 2.8% กดดันผู้ผลิตสินค้าไทยส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตหลายอุตสาหกรรมลดลงเช่นสินค้าแฟชั่นและเฟอร์นิเจอร์ลดลงเหลืออยู่ที่เพียง 30-45%
นอกจากนี้การซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์สินค้าจีนก็มีลูกเล่นแพรวๆทั้งราคาและโฆษณากดสั่งซื้อง่ายทำให้สินค้าไทยแข่งขันยากขึ้นก่อนหนึ่งต้องแยกก่อนว่าสินค้าที่ราคาถูกนะครับแล้วก็สินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับทีนี้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยรัฐก็ต้องเหมือนกับว่ามีมาตรการที่ว่าป้องกันหรือมีมาตรฐานที่ว่าสินค้าชนิดนี้ควรจะมีมาตรฐานอะไรบ้างที่ทำให้ไม่ทำอันตรายให้กับผู้บริโภคนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สินค้าราคาถูกแต่ว่าก็มีมาตรฐานนะเพราะจีนก็มีสินค้าที่มีมาตรฐานเหมือนกันนะครับอันนั้นเนี่ยผมว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการค้าเสรีนะครับก็คงจะต้องไปดูว่าทำไมสินค้าเราถึงแพงกว่าต้นทุนถึงแพงกว่าสินค้าของทางประเทศจีนหรือประเทศอื่นนะครับครับในขณะนี้ไม่มีตัวเลขแท้จริงของมูลค่าสินค้าที่นำเข้ามาตีตลาดจะมากน้อยแค่ไหนแต่หากดูตัวเลขอย่างเป็นทางการปี66ประเทศที่ไทยขาดดุลการค้ามากที่สุดคือจีนขาดดุลถึงเกือบ 1.3 ล้านล้านบาทปีนี้เดือนมกราคมจีนยังคงครองแชมป์ประเทศที่ไทยขาดดุลมากที่สุดถึงกว่า 160,000 ล้านบาทคือเป็นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสินค้าถ้าออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีคุณภาพโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับของที่ใช้เนี่ยนะฮะเครื่องไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นมันอาจจะก่ออันตรายแก่ชีวิตนะครับหรือแม้แต่พวกอาหารถ้ามันไม่ได้คุณภาพนะมาตรฐานมันก็จะเกิดเป็นภัยนะต่อสุขภาพของคนก็หาจุดที่พอดีครับตอนนี้ผมก็ได้คุยกับท่านทูตจีนนะครับหลายส่วนแล้วว่าเรื่องนี้ท่านทูตทางประเทศจีนเองเขาก็ไม่สบายใจว่าไม่แน่ใจว่าเรามีนโยบายต่อเรื่องนี้ยังไงหรือพูดกันง่ายๆก็คือเราก็ต้องส่งเสริมการค้าเพราะการค้าไม่ได้มีด้านเดียวคงต้องติดตามดูต่อไปความพยายามปรับความห่างของอัตราภาษีที่กระทรวงการคลังกำลังหาแนวทางเพื่อให้สินค้าที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศไม่แตกต่างกันมากจะเป็นแรงจูงใจให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือภาครัฐต้องเร่งแผนรักไทยใช้สินค้า Made in Thailand เหมือนในอดีตที่สำคัญการผลิตสินค้าก็ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคคุณภาพดีราคาจับต้องได้ทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเราสองคนพร้อมกับทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ